พอจะได้ไหมมาลองฝึกทำกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งอ่านจดข้อที่หนึ่งก่อนว่าไงหาผลลบเลยค่ะ615เป็นตัวตั้ง5หลักอะไรคะหลักหน่วยเอา1หลักอะไร1หลัก16หลัก100ต่อไปลบด้วย238 238เป็นตัวลบ8หลักอะไรคะหน่วย3หลัก2หลัก100เอาลบกันเลยค่ะยังไงคะพอจะได้ไหมลองลบกันดูตอบเท่าไหร่คะข้อนี้
เป็นไงคะกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่367อ๋อตอบ377ใครตอบอย่างอื่นมีไหมลูกตอบเท่าไหร่คะ367อ้าวเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนักเรียนดูนะคะลบหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยอ้าวไปดูที่ตัวตั้งเป็นเท่าไหร่เป็น5อ่ะทุกคนนำขึ้นมา5สิคะ5ลบด้วย8ได้ไหมแมททิวแมททิวมีเงิน5บาทจะไปซื้อขนม8บาทซื้อได้ไหมไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกระจายหลักอะไรมาให้หลักถัดจากหลักหน่วยก็คือหลัก10ใช่ไหมคะหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือก็คือหลัก10ตัวตั้งในหลัก10มีอยู่10ใช่ไม่ใช่คะกระจายไปให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10เพราะฉะนั้นเมื่อกระจายไปแล้วหมดไหมคะหมดเพราะว่ากระจายไปให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10แล้วนะคะมีอยู่10เนี่ยกระจายไปให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10ก็จะเป็น0กระจายไปให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10 10เท่ากับกี่หน่วย10เท่ากับ10หน่วยนะคะ10เท่ากับ10หน่วย10บวก5ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ15เป็นไงคะเป็น15แล้วนะคะเพราะว่าตัวตั้งในหลัก10กระจายมาซะ10 10เท่ากับ10หน่วย10บวกที่มีอยู่เดิม5ก็เป็น15 15ลบด้วย8 15ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่คะอ้าวนำขึ้นมา10เว้นในใจ5 5แล้ว6 7 8เหลือ7ต่อไปค่ะหลักหน่วยลบกันแล้วเหลือ7ใช่ไหมคะใครถูกบ้างตรงนี้ต่อไปลบหลักอะไรต่อหลัก10ลบในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือตัวตั้งเป็น0แล้วสวยมีหรือไม่มีไม่มี0ลบด้วย3ได้ไหมคะไม่ได้0ไม่มีเลยจะลบด้วย3ได้ยังไงเนาะแล้วทำยังไงต่อทีนี้ก็อย่าพูดว่ายืนก็ต้องมีการกระจายก็ต้องมีการกระจายกระจายตัวตั้งหลักถัดไปจากหลัก10ก็คือหลัก100ตัวตั้งในหลัก100มีอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่600กระจายไปให้ตัวตั้งหลัก10ซะ100เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือ500กระจายไปให้ตัวตั้งหลัก10ซะ100 100เท่ากับ10 10จำง่ายๆว่า10ละ10ไปบวก0ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมคะก็ได้เป็น10ตรงนี้งงไหมคะงงไหมไม่งงอ่ะทำไมเป็น10แล้วล่ะเพราะตัวตั้งในหลัก100 600กระจายไปให้ตัวตั้งหลัก10ซะ100นะคะ100ก็เท่ากับ10 10 10บวก0ก็ได้10 10ลบด้วย3ได้หรือยังคะได้แล้วเอาเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ตรงนี้ใครถูกบ้างเอากระจายทีละหลักลูกต่อไปหลัก10ลบแล้วใช่ไหมคะหลัก100ใช่ไหมคะตัวตั้งเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5 500 500ลบด้วย200 5ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่3ข้อนี้ตอบ377ใครถูกบ้างคะแล้วคนที่ผิดทราบหรือยังว่าผิดตรงไหนทราบไหมถ้าข้อต่อไปพอจะได้ไหมคะได้
ได้นะค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ได้เองนะคะเดี๋ยวข้อนี้นะคะข้อที่1นะคะก็ได้ผลลบเท่ากับ377ต่อไปมาดูข้อ2สักข้อนึงอ่านจดพร้อมกันก่อนค่ะข้อที่2ว่าไง7ลบดู740เป็นตัวตั้งเอ้าเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยลูก7อยู่ในหลักร้อย4อยู่ในหลักอะไร10 0อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย582 5หลักอะไรคะ100 8หลักอะไรคะ10 2หลักอะไรคะหน่วยเก่งมากเดี๋ยวหาผลลบกันดีไหมคะค่ะเอาลงมือเลยผลลบลบก็คือการหักออกนำออกนั่นเองผลลบที่ได้ก็จะลดน้อยลงไปยกเว้นลบด้วยอะไรเท่าเดิมล่ะ0นะคะอ่ะลองหาผลลบสิเดี๋ยวใครตอบได้ถูกต้องมั่งเมื่อกี้ข้อ1ถูกไปแล้วเดี๋ยวมาดูข้อ2ต่อตัวตั้งคือเท่าไหร่คะจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือตัวตั้งก็คือ740ลบด้วยตัวลบก็คือ582ลบกันเลยไงคะได้ผลลบเท่าไหร่158
ท่าไหร่นะคะ158นะคะมาดูกันต่อเลยนะคะเราก็ลบหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยตัวตั้งคือเท่าไหร่คะ0นักเรียน0ลบด้วย2ได้ไหมไม่ได้0ไม่มีเลยจะลบด้วย2ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งในหลัก10มาตัวตั้งในหลัก10มีอยู่40ใช่ไหมคะกระจายมาให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10นะกระจายมา10ก็จะเหลือ30กระจายมาให้ตัวตั้งในหลักหน่วยซะ10 10เท่ากับ10หน่วยใช่ไหมคะ10บวก0ก็ได้เท่ากับ10ใช่ไหมคะกระจายมา10 10เท่ากับ10หน่วย10ลบด้วย2เหลือ8ต่อไปลบกันในหลัก10นะคะนักเรียนหลัก10นักเรียนนำขึ้นมาสิตัวตั้งคือ3 3ลบด้วย8ได้ไหมไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งในหลัก100นะคะกระจายมา100ก็จะเหลือ600นะคะ100เท่ากับ10 10 10บวก3ก็เป็น13กระจายมา100แล้ว100เท่ากับ10 10 10บวก3ก็เป็น13 13ลบด้วย8ได้ใช่ไหมคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5 13ลบด้วย8เหลือ5ต่อไปลบกันในหลัก100 6ลบด้วย5เหลือ1ข้อนี้ใครถูกบ้างคะตอบ158นะคะยากมั้ยคะอ้าวไม่ยากใครถูก2ข้อเลยอ๋อใครถูกข้อเดียวนะคะก็ฝากนักเรียนด้วยนะคะการบ้านด้วยนะนะคะฝากการบ้านสัก2ข้อได้ไหมคะได้นะคะค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ